พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามมันไม่ง่ายแม้ว่าใครจะประสงค์อย่างไรก็ตามนะนี่พูดเป็นแฟร์ๆเท่าที่พูดกันได้แต่ว่านี้นะครับการตัดสินใจอย่างเอาจริงเอาจังเรื่องการตัดสินใจว่าจะกลับประเทศไทยเอาอย่างนี้สิตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ก็เรียกร้องนายกทักษิณกลับบ้านถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็ถูกขังกรณีเนี่ยนะครับไปกล่าวพาดพิงนายกรัฐมนตรีเรื่องการถวายฎีกาให้นายกทักษิณกลับบ้านมีเรื่องราวเรื่องนี้มากมายสั่งฟ้องในคดีอื่นวันไปถวายฎีกาให้นายกทักษิณกลับบ้านเรามีเรื่องความขัดแย้งมากมายรวมกระทั่งเนี่ยครับที่เดินไปไหนกันไม่ได้ของประเทศนี้เรื่องการกลับบ้านของนายกทักษิณเพราะฉะนั้นก็ถึงไหนก็ถึงไหนเดินมาถึงวัยขนาดนี้กลับมาสิครับกลับมาในวันนี้เลยก็ได้หรือพรุ่งนี้เลยก็ได้เพราะนี่นะครับในทางการเมืองพยายามนี่นะครับพูดกันและมีความเชื่อกันว่าจะกลับมาก่อนการเลือกตั้งไม่กี่วันอาจจะ 2-3 วันและก็จะทำให้ผลการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยแลนด์สไลด์ซึ่งก็จริงนะจริงนะครับมันก็จะเป็นแรงเหวี่ยงอย่างมโหฬารแต่ที่ผมนี่นะครับที่บอกว่าทุกอย่างมันจะได้จบมันจะได้ไม่มีประเด็นค้างคากันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับดำรงอยู่จนกระทั่งประเทศไทยไม่สามารถก้าวข้ามการกับดักอะไรได้เลยไม่ว่าจะลงเอยแบบไหนก็ตามแต่ว่ามันได้สิ้นกระแสความกันในเรื่องนี้เราก็จะได้มาว่ากันต่อเพราะอย่างที่บอกว่าถ้ายังอึมครึมกันอยู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับซึ่งหมดสภาพไปแล้วแต่ว่าการประกาศของนายกทักษิณเนี่ยไปชุบชีวิตนะครับพูดได้ง่ายว่าอย่างไรก็ไปแล้วแต่ว่าทำให้ลุกขึ้นมาอย่างฉับพลันและเนี่ยนะครับก็กลายเป็นทางเลือกระหว่างว่าใครไม่เอาทักษิณประยุทธ์คือตัวแทนใครไม่เอาประยุทธ์ก็สนับสนุนสิทักษิณและความขัดแย้งอันนี้นะครับจะดำรงอยู่แม้ว่าก่อนการเลือกตั้งหรือหลังการเลือกตั้งก็ตามนะอันนี้มุมนี้ก่อนครับแต่ว่าเพื่อเป็นความแฟร์ของประเทศท่านกลับมาเถอะแล้วก็จะได้ทุกอย่างมันจะได้จบว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดเรื่องราวอะไรเอาให้จบเอาให้จบจะได้เดินกันเราจะได้พูดเรื่องอื่นกันต่อไปในประเทศนี้เราจะได้ไม่มีเรื่องนี้นะครับค้างคาใจอะไรกันเลยนะครับไม่ว่าคิดจะกลับก่อนการเลือกตั้งนะครับหรือจะกลับในยามนี้นะครับเมื่อใช้หัวใจกันนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าท่านมีหัวใจหรือเปล่านะที่ท่านใช้ประกาศใช้หัวใจเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่กลายเป็นชนวนในทุกมิติทุกเรื่องราวแปลว่าถ้าเราปล่อยข้างคานะปัญหาของประเทศมันไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมาจบเรื่องนี้ด้วยกันเถอะกลับมานะครับลูกน้องท่านก็อยู่เข้าคุกเรือนจำมากมายผมก็เข้าคุกนะ5ครั้งแล้วทุกคนหลายคนก็ยังอยู่ในคุกอยู่ที่จะจ่อเข้าคุกก็อีกหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเนี่ยไม่มีความชัดเจนเพียงแค่นำมาใช้เพื่อประเด็นทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าพอพูดกลับบ้านนี่นะครับคนก็เริ่มไม่เชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าศพไม่ต้องเผาเนี่ยนะครับไปชุบน้ำยารักษาก็เป็นประเด็นขึ้นมาใหม่แต่ว่าเอาละนะครับครั้งนี้หลายคนก็เชื่อว่าคอคนขึงขังเอาจริงนั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นสึนามิทางการเมืองนะครับก็จะกวาดคะแนนได้มากจริงๆแหละเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก็เดิมพันเสียนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคิดได้มากเท่าไหร่คิดได้ก็เหมือนความสูงถึงภูเขาของภูเขาแต่ว่าถ้าเสียก็เท่ากับความลึกของภูเขาเหมือนกันมันเท่ากัน
หรืออาจจะมากกว่ากันเสียด้วยซ้ำแต่ว่าอย่าให้ประเทศนี้ได้ติดค้างเรื่องนี้เลยเราติดกับดักเรื่องนี้จนไปไหนไม่ได้กันมายาวนานแล้วข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง